กองกำลังทหารในเขตทหารตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับยูเครนได้เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกโดยการฝึกซ้อมนั้นเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อใช้เครื่องป้องปรามท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องว่าการฝึกซ้อมเครื่องบินรัสเซียจะบินไปในภารกิจลาดตระเวนโดยติดขีปนาวุธเหล่านี้ไปด้วยแถลงการได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมในการรบของบุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์โดยกองกำลังรัสเซียควรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางคำแถลงยั่วยุและคำขู่ของฝ่ายตะวันตกรัสเซียกับยูเครนกันบ้างล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม Telegram นะครับว่ากองกำลังทหารในเขตทหารตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับยูเครนได้เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกโดยการฝึกซ้อมนั้นเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อใช้เครื่องป้องปรามท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียกับตะวันตกทั้งนี้รัสเซียต้องการให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆนะครับตามแถลงการนั้นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทหารจากสถานที่จัดเก็บการติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีการเตรียมการปล่อยขีปนาวุธทั้งนี้กองทัพก็จะใช้ระบบเนี่ยอีสกันเดอร์เอ็มซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีนะครับรวมถึงขีปนาวุธร่อนโดยระบบดังกล่าวสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่มีกำลังยิงระหว่าง5-50กิโลตันด้วยตามแถลงการนั้นระบุนะครับว่ากองกำลังเขตทหารภาคใต้จะฝึกปฏิบัติการวางกำลังอย่างลับๆและสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการติดอาวุธนิวเคลียร์ของขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศอย่างคินซันที่มีความเร็วเหนือเสียงนะครับและขีปนาวุธร่อน KH-32 ที่สามารถบรรทุกหัวรบได้คล้ายกับที่ติดตั้งบนขีปนาวุธอิสกันเดอร์ด้วยทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมเครื่องบินรัสเซียจะบินไปในภารกิจลาดตระเวนโดยติดขีปนาวุธเหล่านี้ไปด้วยแถลงการได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมในการรบของบุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์โดยกองกำลังรัสเซียควรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางคำแถลงยั่วยุและคำขู่ของฝ่ายตะวันตกทั้งนี้รัสเซียได้ประกาศการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับความขัดแย้งในยูเครนในขณะที่ทางด้านนักวิเคราะห์นิวเคลียร์ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นได้รับการออกแบบให้เป็นสัญญาณเตือนโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นรุกล้ำเข้าสู่สงครามในยูเครนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่ประเทศตะวันตกได้จัดหาอาวุธและหน่วยข่าวกรองแก่ยูเครนแต่ยังงดเว้นการส่งทหารเข้าไปเสริมทัพนอกจากนี้ตามทฤษฎีแล้วการใช้อาวุธดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบครับประเด็นเรื่องของยูเครนนะคะถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเซเลนสกี้นั้นจะต้องหมดอำนาจการเป็นผู้นำคนปัจจุบันของยูเครนแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปภายใต้กฎอัยการศึกที่ตัวของเซเลนสกี้เองนั้นมีการประกาศเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่หรือว่าส.ส.ตราบใดที่กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้ประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าสถานภาพของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นจะหมดวาระลงไปแล้วและยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับรัสเซียเซเลนสกี้ถือว่าเป็นผู้นำของระบบการเมืองที่กำลังทำสงครามกันแล้วก็มีการเรียกของเซเลนสกี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะคะซึ่งควรที่จะนำตัวเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามองเนี่ยนะครับว่าตัวเซเลนกี้จริงๆเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นความชอบธรรมนะครับที่เซเลนกี้นั้นจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารของกองทัพรัสเซียหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องของการที่เซเลนกี้นั้นเนี่ยถูกเรื่องของการวางกำลังในการที่จะจัดการกับตัวเขาเนี่ยหลายรอบแล้วนะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือมีการไปจับกุมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยกับของเซเลนกี้นั่นแหละบอกว่าไปรับการจากฝั่งรัสเซียมาเพื่อที่จะสังหารเซเลนกี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองก็ออกแถลงการว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านบิโลโกริฟกาซึ่งมีประชากรราว800คนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์สำหรับยูเครนเนื่องจากว่ากองทัพยูเครนเนี่ยได้ใช้หมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับลูฮานเมืองเอกของภูมิภาคลูฮานทางตอนออกของประเทศกลับคืนมาได้ตั้งแต่ปี2565
ขณะเดียวกันนั้นกองทัพรัสเซียยังคงรุกคืบอย่างหนักเข้าสู่ภูมิภาคคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องหลังเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากความผิดพลาดของยูเครนเองที่ยังคงยิงปืนใหญ่มาทางภูมิภาคเบลโกรอดในทางตะวันตกของรัสเซียปูตินเน้นย้ำนะครับการสร้างเขตปลอดภัยหรือว่าแนวกันชนตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศที่ติดกับยูเครนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียก็บอกว่ายังไม่มีแผนการณเวลานี้ที่จะใช้ทหารเข้ายึดเมืองคาคีฟเมืองเอกของภูมิภาคดังกล่าวซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า1ล้านคนครับขณะเดียวกันนะคะผู้นำของยูเครนอย่างวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องของการผลักดันให้ชาติพันธมิตรเข้ามาร่วมสงครามนะคะรวมไปถึงมีการเสนอแนวทางให้ชาติพันธมิตรนั้นช่วยสกัดกั้นเรื่องของขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงเข้ามาในยูเครนและก็มองว่าตอนนี้เนี่ยทางการของยูเครนเนี่ยต้องการเครื่องบินรบอย่างน้อย120-130ลำเพื่อต้านทานการโจมตีของรัสเซียเหนือน่านฟ้ายูเครนนั่นก็หมายถึงเครื่องบิน F-16 นะคะซึ่งทางการของยูเครนหรือว่าตัวของผู้นำยูเครนเนี่ยพยายามที่จะร้องขอชาติตะวันตกมาโดยตลอดตัวเขาเองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเรื่องของกรณีที่ชาติตะวันตกตัดสินใจการที่มีการส่งมอบเรื่องของอาวุธให้กับทางการของยูเครนเนี่ยช้าไปประมาณ1ปีโดยเฉพาะระบบการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบแพทริออตนะคะซึ่งเขามองว่าตรงนี้ยูเครนเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างมากในการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นำยูเครนเนี่ยยังบอกว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์สนามรบนั้นมีความซับซ้อนมากเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียเกิดขึ้นเริ่มต้นคือพื้นที่คาคีฟแล้วก็รวมไปถึงเคลื่อนกำลังไปที่ภูมิภาคดอนบาสแต่วันนี้ผู้นำของยูเครนยืนยันว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านคาจาคาลาสนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนียเองนั้นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีบุคลากรทางชาติสมาชิกนาโต้บางชาตินั้นกำลังฝึกฝนทหารยูเครนแล้วก็ย้ำบอกว่ากิจกรรมทหารเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียหรือนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มที่นำโดยสหรัฐแล้วก็รัสเซียแต่ว่ามาเรียสคาโรวานะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำเอสโตเนียออกมาแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของภารกิจเหล่านี้ซึ่งนายกของเอสโตเนียถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนความพยายามในการทำสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียและพร้อมที่จะมีการส่งทหารเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยยูเครนนะครับสนับสนุนความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามนะครับคุณผู้ชมแต่ในขณะที่กำลังเกิดสถานการณ์สงครามนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับในรัสเซียเองเนี่ยก็ยังมีคนบางกลุ่มเองที่ต่อต้านการทำสงครามแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับเมื่อวานนี้ศาลทหารในเมืองโนโวซีบริสพิพากษาจำคุกนายอิเลียบาบูรินอายุ24ปีเนื่องจากว่านายคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีความผิดฐานพยายามช่วยเหลือกองพันอาซอฟของยูเครนนะครับซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันตนเองในพื้นที่เมืองมาริอูโปของยูเครนนี่แหละนะครับแล้วถูกขึ้นบัญชีดำว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในรัสเซียศาลระบุว่านายคนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับวางแผนเนี่ยเพื่อที่จะไปเผานะฮะสำนักงานของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นสำนักงานสำหรับการใช้เกณฑ์ทหารโดยการโยนระเบิดขวดเนี่ยเข้าไปยังสำนักงานแห่งนี้นะฮะคุณผู้ชมศาลยังกล่าวหาว่าบาบูรินนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของยูเครนและทำการติดต่อกับสมาชิกของกองพันอาซอฟด้านบาบูรินนั้นบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้วางเพลิงนะแล้วก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหายก็คือว่าโยนเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันดับได้ทันไงนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย FSB เนี่ยก็พยายามทำคะแนนระหว่างการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมที่ไร้สาระบาบูรินนั้นถูกจับกุมตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565แล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกระทำความผิดหลายอย่างรวมถึงการก่อการร้ายแล้วก็การก่อกบฏทั้งนี้เนี่ยครับทนายความของบาบูรินก็โต้แย้งในศาลบอกว่าไม่มีใครเนี่ยได้รับอันตรายจากเหตุข้างต้นอีกทั้งบาบูรินก็ไม่ดูเหมือนเป็นสายลับหรือว่าเป็นการส่งข้อมูลลับต่างๆเนี่ยนะครับไปยังให้ฝั่งของยูเครนเมื่อวานนี้ศาลทหารก็เลยตัดสินจำคุกนายคนนี้ไปเป็นเวลา25ปีนะครับในข้อหาวางแผนที่จะวางเพลิงสำนักงานเกณฑ์ทหารแห่งหนึ่งในไซบีเรียนั่นเองครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะมีการรายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะมีการพูดคุยถกเถียงกันแล้วก็มีการลงมติเรื่องของร่างมติจากทางการของรัสเซียซึ่งในเนื้อหาเนี่ยมีการเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการประจำการอาวุธในอวกาศรวมไปถึงการคุกคามแล้วก็การใช้กำลังในอวกาศด้วยปรากฏว่าร่างมติที่ถูกเสนอโดยรัสเซียนั้นได้รับความเห็นชอบทั้งหมด7 เสียงก็มีทั้งของจีนด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีเสียงคัดค้านทั้งหมด7 เสียงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็งดออกเสียงขณะที่เอกอัครทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติโรเบิร์ตวูดเนี่ยบอกว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นการดำเนินการสร้างความสับสนทางการทูตของรัสเซียเนื่องจากว่าทางการของรัสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมุ่งความสนใจไปยังการกระทำที่เป็นอันตรายในอวกาศแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงคำกล่าวของสหรัฐนะคะที่ระบุว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นพยายามนำอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นสู่วงโคจรเพราะว่าช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นมีร่างที่เรียกร้องให้ทุกประเทศโดยเฉพาะรัฐที่มีความสามารถด้านอวกาศมีส่วนร่วมเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้อวกาศอย่างสันติแล้วก็การป้องกันการแข่งขันทางอาวุธในอวกาศซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรัสเซียก็ใช้สิทธิ์วีโต้ขณะที่นายวาซิลีเนเบเซียเอกอัครทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าการลงมติหรือว่าลงคะแนนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงจุดพลิกผันอีก1 ครั้งระหว่างผู้ที่พยายามใช้อวกาศอย่างสันติกับผู้ที่มุ่งมั่นการใช้อวกาศเป็นอาวุธค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ